ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่ประเสริฐที่พระองค์ประทานให้กับเรานะครับพี่น้องครับในโลกนี้นะครับเราสามารถที่จะแบ่งความสัมพันธ์ได้เป็น3วงจรและแต่ละวงจรก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีวงจรแรกก็คือความสัมพันธ์ของพระเจ้าวงจรที่2คือวงจรที่เราสัมพันธ์กับพระเจ้าคือตัวเราและวงจรที่3ก็คือวงจรที่เราสัมพันธ์กับเพื่อนของเราทั้ง3วงจรนี้ต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ของตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงสร้างโลกและท่านก็ทำหน้าที่ของท่านด้วยการดูแลด้วยการควบคุมและทำให้เรานั้นอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขและสำหรับเราเองที่มีความสัมพันธ์กับตัวเราเองนะครับเราต้องมีหน้าที่ในตัวเองและเราก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นในวงจรของคนอื่นคงมีครั้งหนึ่งที่ต้นจะถามผมว่าที่เป็นลูกผมถามผมว่านี่ผมเกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาก็คงงงๆนะครับและขณะเดียวกันผมก็คงงงเหมือนกันเมื่อถามพระเจ้าว่าแล้วผมรอดได้ยังไงทำไมพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มายอมตายเพื่อผมได้ยังไงผมก็ยังคงงงๆอยู่นะครับแต่เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆเราคงรู้ว่าเราเป็นคนบาปและเราต้องตายด้วยบาปที่เราทำเองดังนั้นพระเจ้าได้เข้ามาแทรกแซงทุกครั้งที่วงจรเหล่านี้เข้าไปแทรกแซงนะครับจะต้องจ่ายต้นทุนราคาแพงมากและพระองค์ยอมจ่ายด้วยพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้จักพระเจ้าที่เราบางครั้งก็เห็นในธรรมชาติแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตเองนะครับดังนั้นในพระคัมภีร์จึงได้บอกว่าเมื่อท่านเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าเรายังคงงงอยู่ใช่ไหมครับเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับแต่พระองค์ยืนยันว่าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเราเป็นทายาทของพระองค์และเมื่อเราเป็นทายาทของพระองค์ได้รับของขวัญที่ประเสริฐจากพระองค์แล้วเราต้องทำยังไงต่อไปเราจะต้องเชื่อวางใจในพระองค์เชื่อวางใจในพระบุตรและนำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฤทธิ์เดชของเรานะครับและเมื่อเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราต้องทำหน้าที่ของเราแล้วเราต้องทำยังไงต่อไปหน้าที่หนึ่งก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองซึ่งเราจะกระทำทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ขึ้นมานมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์พี่น้องครับปีนี้ท่านก็จะมีโอกาสเป็นพิเศษนะครับถ้าท่านเข้าดูเข้าไปในสุจิบัติท่านจะเจอนะครับซองอันนี้นะครับซึ่งท่านก็มีทุกท่านเมื่อท่านได้รับสุจิบัติคริสต์มาสแห่งความสุขหรือคริสต์มาสแห่งความรักคริสต์มาสแห่งการให้ซองนี้มีเพื่ออะไรครับซองนี้กำลังบอกว่าให้เราเนี่ยแสดงความรักของเรากับเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะนะครับซองนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวบรวมและนำเงินไปให้กับมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาซึ่งเราได้ร่วมก่อตั้งนะครับกับอาจารย์วีรชัยโกแวร์ตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสขึ้นไปที่เชียงคำนะครับได้เห็นความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่อาจารย์วีรชัยและพวกเราเนี่ยได้ลงรากนะครับลงหน่อไม้บำรุงรักษาจนกระทั่งตอนนี้นะครับเติบโตใหญ่โตสวยงามและก็ทำให้หลายคนที่นั่นมีความสุขเยาวชนที่นั่นแข็งแรงขึ้นนะครับเนื่องจากมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาได้มีโอกาสไปสร้างโรงเรียนที่นั่นดังนั้นซองนี้นะครับท่านสามารถที่จะใส่ซองแสดงความรักของพระเจ้ามีต่อเราและเราจะมอบความรักนี้ให้กับผู้อื่นได้นะครับในซองนี้ในวันนี้หรือจะนำมาให้ในวันที่25ธันวาคมนี้ก็ได้นะครับในวันพรุ่งนี้เงินจำนวนเงินไม่สำคัญนะครับสำคัญที่ใจของท่านท่าทีของท่านได้มอบยินดีมอบให้